พบกับโมเดลใหม่ของ Hyundai และตอนจบของ M256 สุดยอดรหัสเครื่องยนต์ยอดเยี่ยมจาก Mercedes-Benz ในคณะโตมี่วันนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับทั้งจาก IMC ออนไลน์และ Speed Channel ออนไลน์เข้าสู่รายการคณะโตมี่วาไรตี้ยานยนต์ของคนทันสมัยรายการที่รถกับคนจะรวมเป็นหนึ่งในวันและเวลาเดิมนี้ทุกสัปดาห์พบกับผมเติ้ลครับหลังจากที่ทาง Audi นะครับได้เปิดตัว Audi A3 Sportback ไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับวันนี้ครับถึงคิวของรถซีดานกันบ้างซึ่งเมื่อไม่นานมานี้นะครับ Audi ก็ได้ทำการเปิดตัวรถ Audi A3 ซีดาน2020ซึ่งสร้างขึ้นบนแพลตฟอร์ม MQB เช่นเดียวกับ Volkswagen Golf และ Seat Leon ซึ่งเป็นแบรนด์ในเครือของ Volkswagen นั่นเองนะครับซึ่ง Audi A3 ซีดาน2020คันนี้ถูกออกแบบให้มีน้ำหนักเบานะครับแต่ว่าแข็งแกร่งและวางตัวเป็นคู่แข่งโดยตรงของ Mercedes A-Classและ BMW Series 2 Grand Coupe นั่นเองครับรถคันนี้จะมีความพิเศษยังไงไปชมได้ในช่วงข่าวสารยานยนต์วันนี้เลยครับเมื่อเร็วๆนี้ Audi เปิดตัว New Audi A3 Sedan 2020 Generation ที่2ภายนอกทันสมัยโฉบเฉี่ยวโดดเด่นด้วย Single Frame ขนาดใหญ่พร้อมประจำรังพึ่งที่ขนาบข้างด้วยไฟส่องสปอร์ตพร้อมไฟ Daytime Running Light ห้องโดยสารออกแบบเหมือนกับ Audi A3 Hatchbackโดดเด่นด้วยเส้นสายสวยงามติดตั้งหน้าจอดิจิทัลผู้ขับขี่วิชวลคอคพิทขนาด 10.25 นิ้วและหน้าจอสัมผัสตรงกลางขนาด 10.1 นิ้วที่ควบคุมระบบอินโฟเทนเมนต์ New Audi A3 Sedan 2020มีให้เลือกทั้งคุ้มพลังดีเซลและเบนซินราคาเปิดตัวเริ่มต้นที่ 27,700 ยูโรคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารในวงการยานยนต์นะครับรวมถึงข่าวการเปิดตัวรถยนต์ใหม่ๆในประเทศไทยได้ผ่านทางเว็บไซต์ autoinfo.co.th ส่วนตอนนี้ไปพักชมผู้สนับสนุนใจดีกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันกับคณะโตมี่ครับคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speed เข้าสู่ช่วงจับชีพจรนะครับซึ่งเช่นเคยครับเราจะเปิดรายการของเราด้วยการนำสาระน่ารู้ดีๆในแวดวงยานยนต์มาฝากคุณผู้ชมกันในช่วงนี้เราไปชมกันเลยครับช่วงจับชีพจรสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula Four Wheels ทุกต้นเดือนโอ้แอร์เราเสียเหรอทำไมร้อนจังไม่ใช่เพราะว่าสตาร์ทรถตอนเครื่องเย็นอ่ะเราไม่ควรเปิดแอร์ทันทีเพราะว่าเครื่องมันยังไม่ทันร้อนทำให้แอร์มันพังอ่ะเป็นความเชื่อที่ผิดนะครับเพราะระบบแอร์เนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหม้อน้ำเลยถึงต้องรอให้เครื่องร้อนก่อนถึงเปิดแอร์ได้ดังนั้นเนี่ยทันทีที่เราสตาร์ทเนี่ยเราสามารถเปิดแอร์ได้เลยครับโหปล่อยให้ร้อนอยู่ตั้งนานเปิดแอร์เลยนะในกรณีที่เราขับรถอยู่โดยไม่เปิดแอร์เนี่ยแล้วต้องการจะเปิดนะครับไม่ควรเปิดที่รอบเครื่องยนต์สูงควรเปิดให้คอมเพรสเซอร์ทำงานที่รอบต่ำประมาณ 10-15 วินาทีซะก่อนหากเรายังร้อนอยู่นะเราสามารถปรับเร่งน้ำยาแอร์ไปที่สูงสุดและความเร็วของพัดลมเนี่ยไปที่สูงสุดได้เลยไม่มีผลเสียอะไรเลยครับแล้วถ้าหากเราต้องการยืดอายุแอร์ให้ใช้ได้นานๆควรทำยังไงคะควรปิดแอร์ทุกครั้งก่อนดับเครื่องยนต์นะครับเพราะว่าเวลาสตาร์ทเนี่ยเราไม่ต้องการให้ไดสตาร์ทต้องมาออกแรงขับคอมเพรสเซอร์เพราะว่าหากแบตเตอรี่เนี่ยมันอ่อนเนี่ยจากแค่สตาร์ทพอไหวเนี่ยมันจะกลายเป็นไม่ไหวซะก่อนครับ
แล้วถ้าเป็นแอร์ระบบดิจิตอลล่ะคะทำเหมือนกันหรือเปล่าอ๋อแอร์ดิจิตอลเนี่ยเราสามารถเปิดแอร์ค้างไว้ได้เลยนะครับไม่ว่าเราจะปิดเครื่องหรือว่าจะเปิดเครื่องเนี่ยคอมเพรสเซอร์เนี่ยเขาจะเลือกการทำงานเองได้ฉะนั้นไม่มีปัญหาเลยนะครับที่เราเปิดค้างไว้ถ้าอยากให้แอร์รถยนต์คงทนอยู่คู่กับเราไปนานๆนะครับอย่าลืมทำตามที่ผมบอกนะทุกปัญหาเรื่องรถเรื่องง่ายเราแก้ไขได้แค่เรียนรู้วิธีและลงมือทำด้วยตัวเองครับสัปดาห์หน้านะครับช่วงจับชีพจรของเราจะมีเรื่องราวน่าสนใจอะไรมาฝากคุณผู้ชมอีกห้ามพลาดชมเด็ดขาดเลยนะครับส่วนช่วงรหัสลับ DNA วันนี้นะครับเราไปชมงานชิ้นเอกของค่ายยักษ์ใหญ่จากเกาหลีใต้ซึ่งเขาปั้นโมเดลใหม่ตัวนี้ออกมานะครับเพื่อมาแข่งขันกับเจ้าตลาดถึง4ค่ายเลยทีเดียวเราไปชมภาพและข้อมูลของรถคันใหม่คันนี้กันครับช่วงรหัสลับ DNA สนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula Four Wheels ทุกต้นเดือน Genesis ชื่อแบรนด์สำหรับการทำตลาดรถยนต์ระดับลักชัวรี่ของฮันเดยักษ์ใหญ่อุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศเกาหลีใต้เตรียมจะส่งรถยนต์แบบ SUV โมเดลใหม่เข้าสู่ตลาดรถยนต์ SUV ทั่วโลกในอีกไม่นานโดยคาดว่าจะมีการเปิดตัวรถยนต์โมเดลแรก Genesis GV90ที่พัฒนาต่อยอดจากโครงสร้างพื้นฐานของ Kia Telluride และ Hyundai Palisade ทั้ง2โมเดลนี้นะครับเป็นรถยนต์ SUV ขนาดใหญ่โดยจะมุ่งทำตลาดในประเทศที่ใช้รถยนต์พวงมาลัยซ้ายเป็นหลักโมเดลที่2 Genesis GV80 มีขนาดที่เล็กกว่าความหรูหราต่างๆปรับลดลงไปบ้างคาดว่าน่าจะเข้าสู่ตลาดในช่วงกลางปี2020และ Genesis GV70 ที่ถูกบันทึกภาพไว้ได้ขณะกำลังวิ่งทดสอบอยู่ในประเทศเยอรมนีนี้เป็นโมเดลที่3ที่จะตามออกมาครับเป็นรถยนต์ SUV Compact Size โดยจะใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกับ Hyundai Tucson Generation ใหม่แต่จะมีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดทั้งรูปแบบของตัวถังและการออกแบบตกแต่งภายในห้องโดยสาร GV70 จะมีให้เลือกใช้ทั้งในแบบพวงมาลัยขวาและพวงมาลัยซ้ายเช่นเดียวกับเครื่องยนต์นะครับที่จะมีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์เบนซินและดีเซลโดย GV70วางตำแหน่งทางการตลาดให้เป็นคู่แข่งสายตรงของ BMW X3 Jaguar E-Pace Audi Q5 และ Mercedes-Benz GLC ครับสัปดาห์หน้ามาชมกันนะครับภาพสไปช็อตพร้อมข้อมูลของอดีตรถแห่งชาติจากประเทศโรมาเนียห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับในช่วงรหัสลับ DNA มาต่อกันที่ช่วงเอ็กซเรย์นะครับกับตอนจบของ M256 สุดยอดรหัสเครื่องยนต์จาก Mercedes-Benz ซึ่งวันนี้นะครับเขาก็ยังเหลือทีเด็ดมาเซอร์ไพรส์เราอีกไปชมกันเลยครับช่วงเอ็กซเรย์ข้อดีของชุด ISG 48 V ในเครื่องยนต์รหัส M256 มี2ข้อครับข้อแรกคือแรงบิดที่ดีของมอเตอร์ไฟฟ้าจะช่วยให้ลดความจำเป็นของการเปลี่ยนเกียร์ลงต่ำขณะกำลังเร่งแซงช่วยให้ประหยัดพลังงานและนอกจากนั้นนะครับมันยังใช้เป็นสตาร์ทมอเตอร์ในระบบสตาร์ทสต็อปที่ทำงานอย่างนุ่มนวลเพราะอยู่ในแนวเดียวกับเพลาข้อเหวี่ยงส่วนในภาคของการปั่นไฟกลับนั้นนะครับจะทำงานเมื่อมีการชะลอความเร็วโดยกระแสไฟฟ้าที่ได้เนี่ยจะถูกส่งกลับไปยังแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด 0.9 กิโลวัตต์ชั่วโมงเพื่อที่จะใช้จ่ายไฟให้กับระบบต่างๆของเครื่องยนต์ได้แก่ปั๊มน้ำไฟฟ้าระบบปรับอากาศและระบบซูเปอร์ชาร์จไฟฟ้าที่ใช้ใน Mercedes AMG รหัส53ระบบซูเปอร์ชาร์เจอร์ไฟฟ้าช่วยให้การตอบสนองไว
โดยจะปั่นเพื่ออัดอากาศในรอบต่ำก่อนส่งต่อให้เทอร์โบรับไปที่รอบเครื่องยนต์สูงขึ้นโดยซูเปอร์ชาร์จไฟฟ้าสามารถสร้างแรงดันได้มากถึง 6.6 ปอนด์ต่อตารางนิ้วด้วยระบบไฟกระแสตรง48โวลต์โดยสามารถปั่นกังหันซูเปอร์ชาร์จให้หมุนได้เร็วถึง 70,000 รอบต่อนาทีในเวลาเพียงแค่ 0.3 วินาทีเท่านั้นแม้เครื่องยนต์รหัส M256 นะครับจะทำงานด้วยระบบไฟกระแสตรง48โวลต์แต่ก็ยังต้องมีแบตเตอรี่แบบ12โวลต์ปกติอยู่ในรถด้วยเช่นกันครับเพื่อจ่ายไฟให้กับระบบต่างๆที่ยังผูกพันกับไฟแบบ12โวลต์เช่นระบบเครื่องเสียงเป็นต้นอีกระบบนะครับที่ทำให้เครื่อง M256 แตกต่างจากเครื่องยนต์รุ่นก่อนหน้านี้คือระบบเทอร์โบเดี่ยวจากเครื่องยนต์แบบ V6 สูบที่ใช้ระบบเทอร์โบคู่ซึ่งก็คือเทอร์โบที่ทำงานให้ลูกสูบในแต่ละฝั่งเพราะในอดีตนะครับวิศวกรเนี่ยต้องยอมใช้เทอร์โบลูกเล็กเพื่อแลกกับการตอบสนองที่ฉับไวแม้จะยอมรับว่ามันมีประสิทธิภาพในการสร้างกำลังไม่ดีเท่าเทอร์โบลูกใหญ่แต่ด้วยการที่มีมอเตอร์ไฟฟ้า ISG และในบางรุ่นก็มีซูเปอร์ชาร์จไฟฟ้าทำให้วิศวกรตัดสินใจที่จะใช้เทอร์โบลูกใหญ่ขึ้นซึ่งพวกเขาเลือกเทอร์โบแบบทวินสครอลและการใช้เทอร์โบแบบลูกเดียวนะครับย่อมมีความซับซ้อนเกิดขึ้นน้อยกว่าเดิมแน่นอนอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่เครื่องยนต์รหัส M256 แตกต่างไปจากเครื่องยนต์ทั่วไปคือการใช้ตัวกรองฝุ่นหรือว่า particulate filter เหมือนกับเครื่องยนต์ดีเซล common rail direct injection เนื่องจากการใช้ระบบฉีดเชื้อเพลิงตรงเข้าห้องเผาไหม้ด้วยหัวฉีดเพียโซที่มีแรงดันมากถึง 2,900 ปอนด์ต่อตารางนิ้วแม้ระบบฉีดเชื้อเพลิงตรงที่ฉีดเฉพาะช่วงอัดจากกระบวนดูดอัดระเบิดคายจะมีประสิทธิภาพในการสร้างกำลังแต่ก็มีปัญหาเรื่องการผสมไม่ทั่วถึงของอากาศกับเชื้อเพลิงมากกว่าระบบหัวฉีดที่ฉีดเชื้อเพลิงเข้าในท่อร่วม ID ที่มีช่วงการผสมเชื้อเพลิงกับอากาศนานกว่าซึ่งหลายค่ายต่างก็มีความคิดที่จะแก้ปัญหาเรื่องฝุ่นที่เกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ของระบบฉีดตรงแต่สำหรับเครื่องยนต์รหัส M256 ทีมวิศวกรเลือกการใช้ตัวกรองฝุ่นที่ผลิตจากวัสดุคอไดไรท์ซึ่งมีคุณสมบัติทนความร้อนได้ดีเยี่ยมซึ่งแน่นอนนะครับว่าสามารถเผาฝุ่นให้สลายหายไปได้ด้วยความร้อนดังนั้นใครที่เลือกใช้เครื่องยนต์ตัวนี้ต้องแน่ใจครับว่าสามารถสวมวิญญาณนักซิ่งลากรอบเผาฝุ่นได้บ้างเป็นครั้งคราวไม่งั้นอาจจะตันจนน้ำดันเหมือนรถบางยี่ห้อก็ได้ครับสรุปแล้วนะครับเครื่องยนต์รหัส M256 ที่ประจำการใน Mercedes AMG รหัส53นี้มีความใหม่ในหลายมิติด้วยพละกำลัง429แรงม้าที่ 6,100 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด 53.0 กิโลกรัมเมตรที่ 1,800 รอบต่อนาทีแม้จะมีแรงบิดเท่ากับเครื่องยนต์แบบ V6 สูบความจุ 3.0 ลิตรรหัส M276 ใน Mercedes AMG รหัส43แต่ M256 นะครับมีแรงม้ามากกว่ารหัส M276 ที่ให้กำลังแค่390แรงม้าเกือบ40แรงม้าเลยทีเดียวถึงตรงนี้นะครับทุกคนน่าจะมีความเห็นตรงกันนะครับว่าเครื่องยนต์รหัส M256คือเครื่องยนต์ที่น่าสนใจที่สุดเครื่องหนึ่งในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแนวคิดหรือผลลัพธ์จากการออกแบบสมกับเป็น1ใน10เครื่องยนต์ยอดเยี่ยมอย่างแท้จริงครับคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speed พบกับนิตยสารในเครือสื่อสารกลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่าสาระสะใจคนรักรถ4 Wheels นิตยสารสำหรับผู้รักชีวิตอิสระทุกต้นเดือนสำหรับช่วงเอ็กซเรย์สัปดาห์หน้านะครับเราก็จะมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาเจาะลึกให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกแบบนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับและตอนนี้นะครับผมขออนุญาตยกหน้าจอของเราให้กับ2พี่น้องลองรถในช่วงกายวิภาคครับช่วงกายวิภาคสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula 4 Wheels ทุกต้นเดือนโอ้พี่ปิ๊ก Volvo V60 คันนี้นี่มันแรงมากเลยเนาะอืมแน่ละปุ๊กเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยเขาใช้เครื่องยนต์ T8 Twin Engine เครื่องยนต์ของเขาเนี่ยที่ใช้น้ำมันเนี่ยนะ
ขาใช้เครื่องยนต์4สูบ2ลิตรแล้วก็มาพร้อมกับเทอร์โบชาร์จบวกกับซุปเปอร์ชาร์จให้กำลังเนี่ย320แรงม้าส่วนที่เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าเขาให้กำลังเพิ่มมาอีก87แรงม้าทำให้รถคันนี้เนี่ยมีกำลังรวมทั้งหมดเนี่ย407แรงม้าเลยทีเดียวรถแวนพ่อบ้าที่แรงแบบไม่ธรรมดาผลทดสอบอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยรถคันนี้เนี่ยทำได้ 6.1 วินาทีที่ความเร็วเร่งแซง60ถึง100เนี่ยเขาก็ทำได้ในเวลา 3.3 วินาทีส่วนที่ความเร็ว80 120เนี่ยเขาก็ทำได้ 3.5 วินาทีตัวเลขเนี่ยเป็นรถที่ไม่ธรรมดาเลยนะเทียบเท่ารถสปอร์ตเลยทีเดียวเอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่าวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนเนี่ยมันจะวิ่งได้ไกลขนาดไหนอ่ะเขาบอกว่ารถคันนี้ใช้แบตเตอรี่จากลิเธียมไอออนที่มีความจุ 11.6 กิโลวัตต์ชั่วโมงรถคันนี้วิ่งได้ถึง45กิโลเมตรเลยทีเดียวแล้วที่บอกว่าให้กำลังสูงสุดถึง407แรงม้าเนี่ยพี่ปิ๊กเวลาเหยียบจริงๆนี่มันมาถึงขนาดไหนพูดขนาดนี้แล้วอยากลองใช่ไหมถูกต้องเลยจ้ะนี่ไงล่ะโอ้โหหลังติดบอดแล้วมันแรงเนาะอยากจะรู้เลยนะว่าแรงขนาดนี้จะหยุดได้ตามสั่งแบบนี้หรือเปล่าเบรกหน่อยได้ไหมอ่ะเอาเลยเหรอผลทดสอบเบรกของรถคันนี้เนี่ยที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วเบรกจนหยุดสนิทเนี่ยเขาหยุดได้ภายในระยะ 37.4 เมตรหรือเทียบเป็นแรง G ได้ 1.05 G ก็ต้องบอกว่าเขาเบรกได้ดีทีเดียวนะปุ๊บถึงแม้ว่าความรู้สึกจากการเบรกเนี่ยจะรู้สึกตื้อๆอยู่บ้างก็ตามเพราะว่ารถคันนี้เขาใช้ระบบไฮบริดเวลาที่เราเบรกเนี่ยเขาเอาแรงเบรกเนี่ยไปเจเนเรตเป็นไฟฟ้าไงเวลาจะซื้อรถเนี่ยนะสิ่งที่ต้องคำนึงเป็นอันดับต้นๆเลยคือเรื่องของการประหยัดน้ำมันคันนี้มันแรงนะพี่ปิ๊กแล้วมันประหยัดปะน่าจะหายห่วงนะเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยเขาใช้ระบบปลั๊กอินไฮบริดตอนที่เราจอดอยู่ที่บ้านก็สามารถเสียบปลั๊กชาร์จทิ้งไว้ได้นอกเหนือจากเรื่องการประหยัดน้ำมันแล้วเนี่ยนะบอกว่าช่วงล่างก็สำคัญนะถ้าเกิดว่ารถแพงรถหรูดูดีเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าช่วงล่างมันไม่โอเคมันก็ไม่ผ่านเห็นด้วยเลยปุ๊บถึงเวลาแล้วแหละที่จะต้องวัดฝีมือไม่ใช่วัดสมรรถนะของรถกันดีกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวลองดูนะโค้งข้างหน้าเนี่ยโอ้โหความรู้สึกนุ่มนวล นะก็เกาะถนนได้ดีเวลาที่เราเข้าโค้งที่ความเร็วสูงเนี่ยเวลาเข้าโค้งเราก็ต้องการความมั่นใจนิดนึงยังไงก็ตามเขาก็ยังดีที่มีเกียร์ตรงนี้ให้นะที่เป็น B เนี่ยก็สามารถบวกลบได้ก็คือก็ใช้แทนเกียร์นั่นแหละแล้วน้ำหนักพวงมาลัยเป็นไงบ้างก็ใช้ได้ดีนะไม่รู้สึกว่ามันเบาเกินไปแล้วก็ไม่หนักเกินไปเวลาพี่ปิ๊กเข้าโค้งเนี่ยนะพูดว่าอาการโครงตัวของรถคันนี้เนี่ยมีน้อยมากระบบช่วงล่างด้านหน้าของเขาเนี่ยเป็นแบบติ๊กนกคู่ส่วนด้านหลังเนี่ยเป็นอินเตอร์เกิลลิงที่มีความแข็งแรงแล้วก็น้ำหนักเบาทำให้รถคันนี้เวลาเข้าโค้งเนี่ยเนิบเลยข้อดีอีกอย่างนึงของอินเตอร์เกิลลิงเนี่ยด้านหลังเนี่ยนะทำให้พื้นที่ใช้สอยของเขาเนี่ย มีมากเลยไม่ต้องมีซุ้มล้อที่ขึ้นมาเกะกะในตรงบริเวณห้องเก็บของด้านหลังตาฝาดหรือเปล่าไม่รู้เนาะเมื่อกี้เหมือนเห็นพวงมาลัยมันขยับเองนิดนึงอะพี่ปิ๊กลองอะไรอยู่ใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยลองนี่ไงระบบ adaptive cruise control ที่เขามาพร้อมกับ pilot assist เนี่ยเวลาที่เราเปิดระบบเนี่ยรถคันนี้ก็จะตามคันหน้าตามความเร็วที่เราตั้งเอาไว้แต่ในกรณีที่คันหน้าเบรกเนี่ยรถคันนี้ก็เบรกให้เองอัตโนมัติเลี้ยวเองด้วยใช่รถคันนี้เนี่ยพวงมาลัยเขาเนี่ยก็สามารถควบคุมให้อยู่ในช่องทางเลนที่เราวิ่งอยู่ด้วยเวลาที่ถึงทางโค้งเนี่ยพวงมาลัยก็หมุนเองด้วยนะแต่ยังไงก็ตามเพื่อความปลอดภัยเนี่ยเรายังต้องประคองพวงมาลัยเอาไว้เพราะว่ารถคันนี้เนี่ยนะเหมาะสมกับผู้ชายที่แบบมีความเป็นผู้นำแล้วก็ชอบความปลอดภัยใช่เลยไม่ใช่เลยหมายถึงพ่อขอโทษแหมนึกว่าหมายถึงพี่ปิ๊กล้อเล่นก็หมายถึงพี่ชายด้วยแหละแหมจะหมายถึงใครล่ะแล้วสำหรับภายในคันนี้พี่ปิ๊กว่าเป็นยังไงบ้างเรื่องนี้เนี่ยพี่ปิ๊กว่าต้องพูดกันยาวเพราะว่าเดี๋ยวจอดรถแล้วก็
ลงไปนั่งเลยดีกว่าพี่ปิ๊กอยากจะลองเหมือนกันว่าด้านหลังเนี่ยพื้นที่ของเขาเป็นยังไงที่เก็บของไม่รู้จะพอไหมโอเคถ้างั้นเราจอดข้างหน้าเลยนะคะนะโอเคตลอดเวลาที่ขับเนี่ยพี่ปิ๊กประทับใจกับพวงมาลัยเขานะเขาใช้วัสดุที่หุ้มหนังเนี่ยให้ความรู้สึกที่ดีเลยนะแล้วก็มีปุ่มควบคุมมัลติฟังก์ชันเนี่ยที่ควบคุมได้หลากหลายเลยแต่น่าเสียดายอยู่อย่างนึงถ้าเขามีแพดเดิลชิฟต์เนี่ยจะทำให้รถคันนี้ขับสนุกมากยิ่งขึ้นเราพบว่านะการออกแบบภายในของเขาเนี่ยเขาตกแต่งเป็นโทนสีดำซึ่งทำให้ดูเรียบหรูดูดีนะแล้วก็คอนโซลหน้าเนี่ยเขาใช้ลายไม้ตัดกับสีลายไม้สีเทาสไตล์สแกนดิเนเวียนมันก็ดูลงตัวดีเหมือนกันนะส่วนเบาะก็คือหุ้มหนังนั่งสบายแล้วก็พี่บิ๊กสังเกตไหมพนักพิงตรงนี้เนี่ยมันปรับไม่ได้แต่ว่าในมุมมองของความปลอดภัยเนี่ยพบว่ามันปลอดภัยกว่าเพราะมันสามารถซับแรงกระแทกได้เป็นอย่างดีไปเราไปดูข้างหลังกันดีกว่าโอเคเราไปลองนั่งกันไหมกว้างไหมไม่รู้มันก็กว้างเหมือนกันนะมีที่เก็บน้ำอยู่ตรงนี้แหมวางแก้วน้ำได้แล้วก็เก็บของได้นิดหน่อยนะตรงนี้ไปเราไปดูข้างหลังไหมว่าข้างหลังเก็บของได้เยอะหรือเปล่าไปเอ้าแอบเอาของมาใส่เมื่อไรเนี่ยก็น้องรู้ไงว่าพี่อยากทดสอบความกว้างขวางของท้ายรถน้องก็เลยจัดของใส่มาให้เลยมันก็ใส่ได้เยอะเหมือนกันเนาะก็กว้างดีงั้นเราไปดูภายนอกกันเถอะไปVolvo V60 คันนี้เนี่ยออกแบบสไตล์สแกนดิเนเวียนเลยนะเส้นสายของเขาเนี่ยดูสปอร์ตสะอาดแล้วก็เรียบง่ายที่โดดเด่นของเขาก็คือกระจังหน้าที่เป็นช่องดักอากาศขนาดใหญ่ชุบโครเมียมเนี่ยแล้วก็ไฟที่เป็นทรงแนวนอนเป็นตัว T เนี่ยนะไฟเนี่ยจะปรับสูงต่ำเองอัตโนมัติในเวลากลางคืนที่พิเศษของเขาก็คือว่าเวลาที่มีรถอยู่ด้านหน้าเนี่ยไฟสูงเนี่ยจะถูกปรับแหวกให้ไม่รบกวนคันข้างหน้าเหมือนกับว่าไฟเนี่ยเต้นระบำได้ตอนกลางคืนเลยนะส่วนด้านหลังเนี่ยก็เป็นไฟท้ายแบบ LED แนวตั้งรูปทรง Lแล้วก็มีสปอยเลอร์ทรงสปอร์ตนะที่ชอบที่สุดเลยนะก็คือว่ามูนรูฟบนหลังคาที่เปิดยาวไปถึงข้างหลังเลยเนี่ยสามารถเปิดรับลมได้เวลาขับมาต่างจังหวัดเปิดลมเย็นๆได้เลยทดสอบกันมาครบทุกหัวข้อแล้วเนี่ยเรามาสรุปกันหน่อยดีไหมพวกขอเทใจให้คันนี้เลยพี่ปิ๊กคุ้มค่าราคามากๆอันดับแรกเลยนะเรื่องของความปลอดภัยทุกชีวิตปลอดภัยใน Volvo คำนี้ยังใช้ได้อยู่ระบบความปลอดภัยของเขาเสถียรมากถ้าเทียบกับยี่ห้ออื่นที่เคยขับมานะอันดับ2ก็คือว่าเรื่องของสมรรถนะโดยรวมต้องเรียกว่าดีเลยแหละพี่ปิ๊กประทับใจเรื่องของเครื่องยนต์ของเขาเขามีทั้งเครื่องยนต์ที่เป็นใช้น้ำมันแล้วก็ใช้ไฟฟ้ารวมกันเนี่ยถึง407แรงม้าราคาที่เขาตั้งไว้ 2,690,000 เนี่ยนะเป็นราคาที่สุดเล้าใจเลยถ้าเป็นแฟนพันธุ์แท้ของรถเอสเตทแบบนี้เนี่ยห้ามพลาดเลยแต่ว่าเวลาของเราหมดแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับรายการพี่น้องลองรถถ้าไม่อยากพลาดการอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์เนี่ยอย่าลืมกด Subscribe นะครับสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสัปดาห์หน้านะครับพี่น้องลองรถของเรานะครับจะเลือกเอารถคันไหนมาทดสอบสมรรถนะให้ได้ชมกันอีกห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับกับช่วงกายวิภาคเมื่อพูดถึงรถยนต์พลังงานทางเลือกนะครับหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่ามันมีอยู่ไม่กี่อย่างนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยรถยนต์พลังงานทางเลือกสามารถนำมาจัดแบ่งประเภทได้หลายประเภทมากๆครับและวันนี้นะครับคุณชูศักดิ์ชมจินดาบรรณาธิการฝ่ายต่างประเทศนิตยสารฟอร์มูล่าจะมาบอกให้เรารู้ครับว่ารถพลังงานทางเลือกเนี่ยแบ่งได้เป็นกี่ประเภทอะไรบ้างพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาชมครับคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speed
เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับวันนี้คุณชูศักดิ์ชมจินดาพร้อมอยู่แล้วพร้อมกับข้อมูลในเรื่องของการจัดแบ่งประเภทรถยนต์พลังงานทางเลือกไปชมกันเลยครับช่วงคอหอยลูกระเดือกสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula Four Wheels ทุกต้นเดือนคำว่า Electrify Vehicle นะก็คือผมก็อธิบายเป็นไทยว่าคือรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นทั้งหมดของกำลังขับเคลื่อนรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นบางส่วนทั้งหมดเนี่ยมันก็เริ่มตั้งแต่รถไฮบริดซึ่งเราได้ยินกันมานานใช่ไฮบริดนะครับถัดไปก็จะเป็นพวกไมล์ไฮบริดนะครับซึ่งตอนนี้เริ่มใช้กันเยอะเลยนะไมล์ไฮบริดแล้วก็มีปลั๊กอินไฮบริดซึ่งก็มีเยอะเดี๋ยวนี้นะและสุดท้ายเลยก็คือฟูลอิเล็กทริกก็คือไฟฟ้าล้วนๆเลยก็เริ่มมีแล้วเข้ามาปนเลยก็เริ่มมีแล้วก็มีเยอะแล้วครับตัวอย่างรถไฮบริดซึ่งคงไม่ต้องอธิบายมากเราเจอกันมานานนะฮะอย่าง Toyota Camry นะพวกไฮบริดธรรมดาเนี่ยก็คือมันจะใช้เครื่องยนต์เป็นหลักซึ่งอาจจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินก็ได้เครื่องยนต์ดีเซลก็ได้ครับแล้วก็มีมอเตอร์ไฟฟ้าเข้าไปช่วยมอเตอร์ไฟฟ้าอันนี้ก็ขนาดไม่ใหญ่มากนะแล้วทั้ง2อย่างเนี่ยก็จะทำงานร่วมกันไปโดยที่เราคนขับเนี่ยไม่ต้องไปสนใจนะคือทุกอย่างมันจะทำงานมันเองหมดนะครับเช่นการชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่เนี่ยเราก็ไม่ต้องไปคอยเก็บปลั๊กชาร์จในรถในตัวรถจะทำเองหมดมันจะมีระบบที่ว่าชาร์จโดยตัวเองเช่นระหว่างที่เบรกห้ามรอรถเนี่ยมันก็จะเป็นจากพลังงานห้ามรอเนี่ยมาเป็นพลังงานไฟฟ้าเข้าชาร์จเข้าไปแบตเตอรี่ที่เราเรียกกันว่า regenerative braking เนี่ยนะครับก็อันนี้เพราะนั้นใช้กันมานานแล้วผมจำได้ว่าเมืองไทยเข้ามาครั้งแรกคงเกิน20ปีนะฮะเป็นคือพวกรถไฮบริดนะแต่ว่าคนใช้ก็ไม่ค่อยรู้สึกอะไรแต่ใช้แล้วที่ดีคือจะประหยัดน้ำมันแบบสุดๆใช้น้ำมันน้อยลงนะครับนี่สันสกายไลน์นี่ก็มีไฮบริดนะอีกอันที่เริ่มใช้กันเยอะเลยฮะคือ My Hybrid ค่ะมันคืออะไรครับนี่ถือว่าภาษาไทยก็เรียกกันตรงตัวก็คือไฮบริดแบบอ่อนๆ นะคือใช้มอเตอร์ขนาดเล็กนิดเดียวนะครับบางทีเนี่ยนะแค่2แรงม้าก็มีนะ10แรงม้าเท่านั้นเองก็มีแต่ว่ามีผลดีคือในช่วงที่ต้องใช้กำลังมากๆเนี่ยนะไอ้เจ้าระบบมาไฮบริดเนี่ยจะช่วยให้เพิ่มพลังให้เครื่องยนต์ได้นะตัวอย่างที่ตอนนี้นะฮะที่เริ่มใช้แล้วนะครับก็คือเบนซ์ทีคลาสค่ะทีคลาสนี่ก็ยังมีทั้งรุ่นที่ไม่ไฮบริดนะครับคือใช้เฉพาะเบนซินหรือดีเซลกับรุ่นใช้ไมล์ไฮบริดเนี่ยคือใช้เบนซินแล้วก็มีมอเตอร์ครับถ้าผมจำได้10กว่าแรงม้าท่านเองนะเขาไปช่วยเสริมค่ะเบนซ์ GLC นี่ก็มีนะมีทั้งรุ่นที่ใช้เครื่องยนต์ธรรมดากับประเภทที่ไมล์ไฮบริดคือมีมอเตอร์เขาไปช่วยด้วย GLE นี่ก็ใช่นะครับมีทั้งให้เลือกทั้งไมล์ไฮบริดกับไมล์ไฮบริดนะฮะเลือกได้ของ BMW นะฮะปีที่5อันนี้ก็มี My Hybrid นะครับ Audi นะครับ A4 นะรุ่นใหม่เนี่ยก็มี My Hybrid นะครับแล้วก็มีเครื่องยนต์ธรรมดาด้วยนะครับ Audi Q7 นะก็มีทั้งเครื่องธรรมดากับเครื่องใช้ระบบ My Hybrid เข้าไปช่วยเสริมกำลังให้กับเครื่องยนต์นะฮะที่ข้อดีก็คือช่วยประหยัดเชื้อเพลิงด้วยของอเมริกันนะฮะJeep Wrangler รุ่นใหม่เนี่ยนะครับที่เพิ่งออกขายเมื่อ2ปีกว่าๆเนี่ยก็มีรุ่นที่ใช้ My Hybrid แต่เขาไม่เรียกว่า My Hybrid เขาเรียกว่าทำไมเรียก My Hybrid ที่นี่เขาเรียกว่าของ Subaru นะฮะ Forester ใช้คำว่า e-boxer ไม่เรียกว่า My Hybrid เขาก็ไม่เรียกว่า e-power แต่ใช้ว่า e-boxer เพราะว่าเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่อง boxer ครับอันนี้ที่กำลังนิยมใช้กันมากปัจจุบันเนี่ยนะก็คือ plug-in hybrid ซึ่งผมแปลตรงตัวว่า hybrid ชนิดต้องเสียบปลั๊กเพื่อชาร์จไฟแบตเตอรี่นะครับผู้ใช้ท่านก็ hybrid ชนิดต้องเสียบปลั๊กนะครับก็คือคนใช้รถเนี่ยต้องคอยดูแลคือแบตเตอรี่เนี่ยต้องคอยเติมไฟให้นะครับกลางคืนกลับมาขับบ้านก็เสียบข้อดีของรถประเภทนี้เมื่อเทียบกับ hybrid ธรรมดาหรือว่า mild hybrid ก็คือใช้มอเตอร์เนี่ยขนาดใหญ่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยรถสามารถจะวิ่งด้วยพลังไฟฟ้าอย่างเดียวจากมอเตอร์เนี่ยโดยที่เครื่องยนต์ไม่ต้องทำงานเลยเนี่ยได้ระยะทางไกลนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะเช่น
เช่นอย่างคันที่บนจอเมื่อกี้นะครับก็คือ Toyota Prius ประเภทภาคอินเนี่ยชาร์จไฟฟรีนะวิ่งได้40กิโลนะครับแล้วก็ทำเร็วสูงสุด135กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยนี่มันตอนที่วิ่งไฟฟ้าล้วนๆนะฮะแต่ถ้าวิ่งแบบใช้ไฟฟ้าด้วยเครื่องยนต์ด้วยก็จะวิ่งได้ขึ้นกว่านี้มากกว่านี้นะครับเมืองไทยยังไม่รู้สึกจะไม่ได้เข้ามานะมีแต่พรีอุสชนิดฮาร์บิทไม่เป็นธรรมดาประเภทตั้งอีกที่สุดไม่มีครับแต่ว่าที่ญี่ปุ่นที่อเมริกาที่เรามีรุ่นเนี้ยครับอย่างที่เห็นดวนจอเนี่ยครับคันที่สองนี่เมืองไทยมีนะครับคานาเมร่าคานาเมร่าเทอร์โบเอสดีไฮบริดสปอร์ตทัวริสโม่นะนี่เป็นรถหรูสุดเลยนะแล้วก็เป็นตั้งอินไฮบริดนะครับคืออันนี้ข้อดีคือแรงม้าสูงมากเลยนะครับ680แรงม้านะครับแล้วก็แบตเตอรี่ก็ขนาดใหญ่นะครับค่ะเพราะฉะนั้นวิ่งด้วยแบตเตอรี่อย่างเดียวไม่ใช้กันน้ำมันเลยเลยนะฮะได้ไกล50กิโลเมตรนะครับแล้วก็ความเร็วสูงสุดจะต่ำมาคือแค่140กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับครับเพราะว่าถ้าอยากจะวิ่งกันเร็วๆก็ใช้ไฮบริดไปนะแต่ถ้าเอาแบบวิ่งประหยัดน้ำมันหน่อยวิ่งแค่เอา40กิโลเมตรก็วิ่งด้วยพลังไฟฟ้าอย่างเดียวได้ครับค่ะคือพอเป็นปลั๊กอินไฮบริดนี้มันไม่อัตโนมัติใช่ไหมเราต้องเลือกไหมมันจะมีให้มันขับโดยอัตโนมัติเลยก็ได้หรือเรามีกดปุ่มให้เรียกว่าอัพจะวิ่งไฟฟ้าอย่างเดียวได้แต่ข้อสำคัญคือคุณต้องคอยดูแลน้ำมันคือต้องคอยเสียบปลั๊กอย่าให้ไฟหมดนะครับคันนี้เฟอร์รี่นะเฟอร์รี่เพิ่งมีรุ่นแรกที่เห็นบนจอเนี่ยนะครับที่เป็นปลั๊กอินไฮบริดนะครับคือรุ่นSF90 Stradale นะครับมีเห็นไหมรถสปอร์ตจุดๆเลยเนี่ยเร็วๆจุดๆเนี่ยวิ่งได้เกิน300กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ว่าถ้าวิ่งด้วยพลังไฟฟ้าอย่างเดียวนะครับก็ความเร็วก็จะลดลงนะครับแล้วก็เติมน้ำเติมอัดไฟเต็มหม้อทีนึงนะก็วิ่งได้25กิโลโดยไฟฟ้าล้วนๆ25กิโลใช่ครับคือถ้าแต่ว่าความเร็วก็จะไม่ได้300กิโลเมตรไม่ได้นะครับก็จะก็ความเร็วก็จะลดลงเพราะว่าถ้าวิ่งเร็วปุ๊บเนี่ยปั๊บเดียวน้ำมันหมดไอ้ไฟหมดนะไฟหมดเพราะความเร็วสูงเนี่ยจะกินไฟมากเลยค่ะคันนี้นะครับนี่เพิ่งออกนะยังไม่เริ่มขายเลยเพิ่งเปิดตัวนะฮะในสวีเดนเพิ่งเริ่มขายในสวีเดนแต่ที่อื่นยังไม่มีนะฮะโวโว่นะฮะเอส90ดีชาร์จนะก็เป็นปลั๊กอินไฮบริดความจริงก็เป็นรุ่นเรียกว่าเฟสลิฟต์นะฮะคือรุ่นเดิมเขาใช้ชื่อว่าปลั๊กอินไฮบริดแต่พอเขาเฟสลิฟต์เนี่ยเขาก็เปลี่ยนชื่อเป็นรีชาร์จแต่หลักการก็คล้ายกันก็คือใช้เครื่องยนต์เบนซินนี่นะครับทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับแล้วก็วิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนๆได้ประมาณ40กิโลเมตรเอ้ย50กิโลเมตรอะโวโว่ S90 เดี๋ยวจะมีอีกรุ่นหนึ่งนะหน้าตาเปลี่ยนไปหน่อยนะแต่ชื่อคล้ายๆกันคู่กันก็เปลี่ยนแต่เปลี่ยนตัวถังจากปีดานตาลูเนี่ยมาเป็นรถถังสเตชันแบ็กบ้านนะครับเป็น V นะรุ่นนี้ครับคือ V 90 Recharge ซึ่งสมรรถนะต่างๆก็ใช้ตัวเลขเดียวกันเลยกับรุ่นปีดานนะครับก็คือแรงม้าสูงสุดนะครับ407แรงม้าแล้วก็สามารถวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนๆเนี่ยได้ประมาณ50กิโลเมตรแล้วก็เป็นรถขับทุกล้อนะครับ4ล้อเลยนะครับทั้ง2รุ่นนี้นะครับอันนี้ก็เมืองไทยรู้สึกว่ายังคงไม่เข้ามานะยังไม่เห็นครับอาจจะมาก็ได้นะเพราะว่าตอนนี้เพิ่งเริ่มเป็นรุ่นเนี้ยนะครับตรงนี้เสียบปลั๊กชาร์จนานมั้ยมันมีวิธีการหลายอย่างนะว่าถ้าสมมุติเอาธรรมดาคือเสียบปลั๊กที่บ้านไปบ้านธรรมดาไม่มีอะไรพิเศษก็อาจจะ8ชั่วโมง10ชั่วโมงอะไรเงี้ยแต่ถ้ามีระบบใหม่เป็นพวกไฟ3เฟสพวกทำขึ้นโดยเฉพาะติดตั้งใหม่อะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะเหลือ2ชั่วโมง3ชั่วโมงแล้วไม่ก็มีควิกชาร์จที่เร็วกว่านั้นอีกนะอันนี้น่าสนใจคือค่ายจี๊ปเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้มันกลายเป็นของรวมกับเบนซ์กับเฟียสไปแล้วเนี่ยนะครับเขาก็เริ่มทำเป็นปลั๊กอินไฮบริดรุ่นแรกเลยคู่กันนะคือจี๊ปเรเนเกตนะครับกับจี๊ปคอมพาสนะฮะเป็นรถ SUV คันเล็กๆนะคอมแพคเนี่ยก็เริ่มติดตั้งระบบปลั๊กอินไฮบริดนะครับก็240แรงม้านะครับแล้วก็นี่อ่ะ
หันไฟเต็มห้าทีนึงก็ได้วิ่งได้50กิโลเมตรนะครับแต่ว่าความเร็วก็ลดลงเหลือแค่130กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งจริงๆก็พอนะ130นะครับนี่ฮะเนี่ยนี่เนี่ยวิธีการช้าครับ2รุ่นเนี่ยนะคือลดขนาดใกล้เคียงกันนะเรเลเกตกับคอมพาสนะครับก็ตอนนี้ยังไม่มีขายในอเมริกานะแล้วจี๊ปแต่เป็นขายในยุโรปก่อนนะอย่างที่บอกเนื่องจากขนาดนี้จี๊ปกับเวียดเนี่ยรวมกันละเป็นเวลาเดียวกันสุดท้ายนี้นะครับหากคุณผู้ชมท่านไหนมีข้อติชมรายการเรานะครับก็สามารถติดต่อเราเข้ามาได้ครับผ่านทาง facebook.com/kanatomiซึ่งก็คือ Facebook Fanpage ของเรานั่นเองนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังผ่านทาง Fanpage นี้ได้นะครับหรือจะทาง YouTube ก็ได้แค่เสิร์ชคำว่าคณะโตมี่เข้าไปครับและตอนนี้ก็มาถึงช่วงคำถามชิงรางวัลประจำสัปดาห์กันแล้วนะครับคำถามประจำสัปดาห์นี้ง่ายมากๆนะครับคำถามมีอยู่ว่าเครื่องยนต์ M256 นะครับที่เราพูดถึงกันมาตลอดในช่วงเอ็กซเรย์3สัปดาห์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ของแบรนด์อะไรครับทราบคำตอบแล้วนะครับก็ส่งคำตอบพร้อมชื่อที่อยู่เข้ามาที่ Facebook Fanpage ของเรานะครับคุณผู้ชมอย่าลืมทำตามกติกาเสริมนะครับนั่นก็คือต้องแชร์รายการนี้ลงไปบน Facebook ของคุณด้วยนะครับพร้อมกับตั้งค่าโพสต์ให้เป็นสาธารณะหลังจากแชร์แล้วนะครับก็ส่งหลักฐานการแชร์พร้อมคำตอบที่ถูกต้องเข้ามาทางทีมงานของเราจะเข้าไปตรวจสอบคุณผู้ชม5ท่านแรกนะครับที่ตอบคำถามอย่างถูกต้องและทำตามกติกาเสริมอย่างครบถ้วนก็รับของรางวัลจากทางรายการไปเลยครับและตอนนี้ครับเวลาของรายการคณะโตมี่ก็ได้หมดลงแล้วนะครับพบกับผมและทีมงานคณะโตมี่ได้ใหม่ในวันและเวลาเดิมนี้สัปดาห์หน้าวันนี้ผมและทีมงานคณะโตมี่ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ